ก็จัดฉลองปาร์ตี้อายุ27ปีกับครอบครัวอย่างอบอุ่นสุดๆนะคะสำหรับซุปตาสาวลิซ่าแบ็คพิงค์โดยปาร์ตี้วันเกิดในปีนี้นะคะลิซ่าจัดเต็มลุคสุดแซ่บกับเดทกออกสีทองวิบวับแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายความน่ารักค่ะโดยในอินสตาแกรมของคุณแม่จิตทิพย์ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดลูกสาวว่าขอให้มีความสุขมากๆนะคะลูกและช็อตที่ลิซ่าจับมือคุณยายแน่นๆก็น่ารักสุดๆไปเลยค่ะและก็ยังมีเหล่าคนบันเทิงที่ได้เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญสุดพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะคะมีใครกันบ้างมาชมกันเลยค่ะมีคุณกึ้งเฉลิมชัยเจ้าของค่าย C11 มิวนิษฐาบูพงติวัฒน์โยเกิร์ตนัทชาเดียน่าฟีโปนนทนนต้าเหนิงกัญญาวีสอนชนสอนอดีต CLC มินนี่หรือมินนี่นิชายนตลักษ์เชอรีนนัจจารีรัศมีแขปอเช่ศิวกรและคุณไทยแทนค่ะและคุณรัศมีแขนะคะที่มาพร้อมโชว์สุดอลังการในเพลง Water ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้แชร์ภาพและออกมาเล่าโมเมนต์วันนั้นว่าลาดมาค่ะลูกขาพี่ดีใจที่ทำให้หนูมีความสุขนะคะโชว์เพลง Water เป็นโชว์ที่แขตั้งใจมากไปเรียนท่าซ้อมทั้งวี่ทั้งวันแล้วต้องแอบหลบทุกคนตอนเข้างานเพราะตัวใหญ่จำได้แน่นอนมารอตั้งแต่ 21.30 นาฬิกากินแชมเปญไป2ขวดพ่อตื่นเต้นจะอ้วกเลยพร้อมกับทิ้งท้ายแบบขิงเบาๆว่า My Best Show Ever ได้ทิปครึ่งแสนจบนะและของขวัญวันเกิดที่พี่ตั้งใจให้หนูคือเหรียญทองที่พี่ชนะมาจาก10 Fight 10ครั้งหนูส่งวิดีโอมาให้พี่เพราะก่อนขึ้นเวทีคนสุดท้ายที่พี่นึกถึงก็คือหนูนะคะความสำเร็จนี้พี่ขอตอบแทนน้องนะคะพี่รักนะคะ